คุณรู้หรือไม่มีนักกีฬาโอลิมปิกคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็คือฟิลิปโนเอลเบเกอร์จากสหราชอาณาจักรที่ได้เหรียญเงินจากการวิ่ง 1,500 เมตรในปี1920และได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1959จากการรณรงค์สนับสนุนให้มีการลดอาวุธนิวเคลียร์ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้วันบ็อกซิ่งเดย์ก็ต้องมีของมาแจกนะครับซึ่งก็มีเสื้อสวยๆจากไนกี้ครับเมื่อวานนี้แจกรองเท้ากันไปแล้วโทรกันมาแทบไม่ทันครับวันนี้นี่ต้องถือโทรศัพท์มือถือฮะพร้อมที่มือแล้วนะครับเนื่องจากว่าข่าวได้มาจากเมื่อวานแล้วท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวเมื่อวานนี้คงจะทราบในเรื่องของคำตอบเป็นอย่างดีครับคำถามก็คือ Bangkok United เนี่ยปล่อยพิสารดอกไม้แก้วไปให้กับทีมอะไรนะครับร่วมสนุกกันได้นะครับที่หมายเลข026159011นะครับรับ2สายครับสายละ1รางวัลนะครับซึ่งตอนนี้เรามี2รางวัลนะครับซึ่งก็เป็นเสื้อ Nike 2ตัวครับสีแดงแล้วก็สีอะไรครับเนี่ยสีฟ้าครับสีฟ้าครับนี่ฮะ2ตัวนี้นะครับก็2สายโทรเข้ามาตอบสายที่โทรติดเป็นสายแรกและสายที่2แล้วตอบถูกเนี่ยนะฮะว่าพิสารดอกไม้แก้วย้ายไปอยู่กับทีมอะไรนะครับนี่ฮะเสื้อจาก Nikeแล้วก็มีของคุณณรงค์ฤทธิ์ด้วยครับผมสวยมากสองตัวเลยครับโทรเข้ามาโทรเข้ามาตอบกันรีบหน่อยแล้วกันนะฮะใช่ครับคิดว่าคำตอบไม่น่าจะยากครับถ้าติดตามรายการของเราตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเรามีเฉลยผู้โชคดีนะครับแต่ย้ำว่าโทรมาจะว่าช่วงของการออกอากาศสดทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะครับถ้าทุ่มครึ่งไม่ได้นะต้องรีรันไม่ต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวตอบเราไปต่อกันที่เรื่องของ Media Watch ครับไปดูข่าวคราวของเฟอร์กี้แล้วก็รูนี่กันซะหน่อยครับMedia Watch วันนี้เรามากันที่วงการมวยครับเราเคยนำเสนอเรื่องของแอนโทนีโคราครับที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าต่อสู้กับโจรครับล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยครับว่าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนั้นโทรมาให้กำลังใจครับเราหยิบประเด็นมาจาก eveningtimes.co.uk และ britishreport.com นะครับโดย eveningtimes.co.uk ระบุว่าโครานั้นพักรักษาตัวอยู่ครับตอนนี้เปิดเผยว่าเซอร์เล็กซ์นั้นโทรมาเยี่ยมด้วยหลังจากได้เห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจนักมวยรุ่นไลท์เวทจากแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับจึงทำให้ตนเองนั้นมีกำลังใจมากและทำให้ช่วงคริสต์มาสไม่น่าเบื่อครับส่วนบริชเชอรี่รีพอร์ตนะครับบริชเชอรี่รีพอร์ตครับขออภัยก็ระบุว่านอกจากเฟอร์กี้จะโทรมาเยี่ยมโทรมาให้กำลังใจแล้วนี่นะครับยังมีเวนรูนี่มาเยี่ยมด้วยซึ่งโคลากล่าวว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งรูนี่กับเพื่อนร่วมทีมเซ็นชื่อลงบนเสื้อครับแล้วก็มอบให้กับเขาครับทำให้ในช่วงเวลานั้นรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกคนหนึ่งและการได้คุยกับเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆครับจากในช่วงของ Media Watch นะครับในส่วนของ Sport World นะครับวันนี้ก็มีหลายประเด็นในกีฬารอบโลกที่น่าสนใจนะครับโดยที่ในช่วงคริสต์มาสแบบนี้ก็ยังหนีไม่พ้นในศึกอเมริกันเกมส์นะครับ NBA ก็ถือว่าสู้กันสนุกครับโดยเฉพาะสตาร์ดังครับโดยที่เลบรอนเจมส์แล้วก็เดวินเวดนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจในช่วงของ Sport World ครับเลวอนเจมส์แล้วก็เดวินเวดนะครับก็ได้สวมกอดกันอีกครั้งครับหลังจากจบเกมที่ไมอามี่ฮีทเปิดสนามอเมริกันแอร์ไลน์สอารีนาครับเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเรียร์สไป 101-91 คะแนนนะครับในเกม NBA นัดวันคริสต์มาสเลยครับโดยที่เวดครับทำไปคนเดียว31แต้มนะครับในขณะที่ทางด้านลูเอลเดงนะครับก็ช่วยทำอีก25แต้มทำให้ไมอามี่ฮีทเนี่ยได้คะแนนไปมากมายนะครับจาก2คนนี้ในขณะที่เจมส์ก็ฉลองการกลับมาเยือนถิ่นเก่าด้วยการทำไปคนเดียวถึง30แต้มกับอีก8แอสซิสต์เลยนะครับแต่ว่าไม่เพียงพอสำหรับชัยชนะสำหรับทีมของเขาเมื่อเกมเมื่อคืนนี้แหละครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับก็มีรายงานว่าเมื่อเดินทางไปถึงไมอามี่ครับในคืนคริสต์มาสอีฟก่อนจะเริ่มแข่งขัน24ชั่วโมงเนี่ยเจมส์ก็ได้เดินทางไปที่บ้านของเวททันทีนะครับเพื่อฉลองกับเพื่อนเก่าและครอบครัวครับนี่ดีฉลองแล้วฟอร์มยังดีนะครับครับโดยที่เวทกล่าวหลังจบเกมครับบอกว่าพวกเขาไม่ได้แตกหักกันนะครับแล้วก็เคยเป็นคู่แข่งกันมาตลอด7ปีก่อนหน้านี้นะครับก็มาร่วมทีมเดียวกัน
ระยะเวลาหนึ่งและตอนนี้ก็แยกกันอีกครั้งหนึ่งและเขาก็ยังคงอยู่กับทีมเดิมครับซึ่งเจมส์ก็กล่าวไปในทางเดียวกันนะครับพร้อมกับย้ำว่าสำหรับเขาแล้วก็เวดครับสามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้โดยเด็ดขาดครับในขณะที่เอริกสโปเอสตรานะครับเฮดโค้ชของไมอามี่ก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่สวยงามของทั้งสองคนนะครับบอกว่าทั้งคู่คือสุดยอดของยุคนี้อย่างแท้จริงครับเขาเองก็อยากซึมซับบรรยากาศแบบนี้ในฐานะแฟนบาสเกตบอลคนหนึ่งเหมือนกันนะครับยิ่งสองคนเล่นกันต่อไปนานเท่าไหร่คุณก็จะได้ยิ่งรู้สึกคุ้มค่าตั๋วเข้าชมมากเท่านั้นเลยครับไปดูบ็อกซ์สกอร์กันหน่อยนะครับเกมระหว่างคลิฟแลนด์คาวาเรียสกับไมอามี่ฮีทครับเลบอนเจมส์แล้วก็เดวินเวดก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเจ้าตัวของแต่ละทีมนะครับเจมส์ทำไป30แต้ม4รีบาวด์8แอสซิสต์ในขณะที่เดวินเวดทำไป31แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์ครับผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับที่จบไปแล้วอีก4คู่นะครับวอชิงตันวิซาร์ดก็เอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไป102ต่อ91คะแนนครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์สไปได้114ต่อ106คะแนนแอลเวเลเกอร์ซันแพ้นะครับในการบุกไปเยือนเชียโกบูลส์ครับ93ต่อ113คะแนนแล้วก็โกลเด้นสเตทวอร์เรียร์แพ้ให้กับ LA Clippers ไป86ต่อ100คะแนนนะครับในช่วงควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4นี่ Clippers เร่งฟอร์มเยี่ยมมากนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA ครับควินซี่เอลซี่ครับฟอร์เวิร์ดของนิวยอร์กนิกส์ยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยหมัดใส่จอห์นวอลการจ่ายของวอชิงตันวิซาร์ดครับหลังจากที่ทั้งคู่นั้นมีเหตุปะทะกันในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA Christmas Day Game ครับช่วงนาทีที่ 5.31 ครับของควอเตอร์ที่3ขณะที่นิกส์นั้นตามหลังวิซาร์ดอยู่80ต่อ9 11คะแนนครับบอลนั้นได้บอลกำลังจะชูตนะครับเอลซี่พุ่งเข้ามากันอย่างแรงครับเล่นเอาวอลนั้นไม่พอใจผลักอกเอลซี่ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะมีการปะทะกันจนเพื่อนร่วมทีมนั้นต้องจับแยกกันโดยด่วนครับซึ่งในเรื่องนี้หลายฝ่ายมองว่าเอซี่เป็นคนผิดครับที่ไม่ควบคุมอารมณ์พร้อมทั้งสาวหมัดใส่วอลแต่ทั้งตัวเอซี่และเดริกฟิชเชอร์โค้ชของนิกส์ต่างยืนยันว่าเอซี่ไม่ได้ปล่อยหมัดใส่คู่แข่งแต่อย่างใดครับเอซี่บอกว่าเขาไม่ได้ต่อยครับเพียงแค่มีการตอบโต้และป้องกันตัวก่อนที่จะคว้าตัวก่อนจะดึงตัวบอลขึ้นมาเท่านั้นนะครับลีกจะทำการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอีกครั้งโดยก่อนที่จะเลือกจะลงโทษนะครับว่าเอซี่อย่างไรในระหว่างการปรับหรือว่าการแบนครับซึ่งเกมต่อไปทีมนิกส์ต้องพบกับซาคราเมนโตคิงส์ในวันเสาร์ครับซึ่งเอซี่หวังว่าจะไม่โดนโทษแบนนะครับเพราะไม่คิดว่าตัวเองนั้นทำผิดอะไรครับขณะที่บอลเมื่อถูกถามว่าเอซี่ได้ต่อยเขาหรือเปล่าเจ้าตัวบอกแค่ว่าเขาพยายามเลี้ยงบอลและถูกศอกดันจากนั้นเมื่อเขาพยายามลุกขึ้นก็พยายามที่จะสอกกลับก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะมาแยกครับเขาเชื่อว่าเป็นการฟาวธรรมดาเท่านั้นแต่อาจจะหนักไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากจะตอบอะไรไปมากกว่านี้ครับในขณะที่เรื่องความรักช่วงนี้ก็กำลังหอมหวานสำหรับคู่นี้นะครับนี่เป็นคู่รักของนักปั่นน่องเหล็กทั้งคู่นะครับชายและหญิงคู่นี้นะครับโดยที่ก็มีความหลงความสุขจากวันคริสต์มาสครับลอร่าชอตนะครับในวัย22ปีครับน่องเหล็กสาวเจ้าของ2เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ครับก็ได้มั่นหมายกับทางเจสันเคนนี่นะครับในวัย26ปีนักปั่นหนุ่มเพื่อนร่วมชาตินะครับเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ครับก็ได้มีการมั่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ทอตตี้แล้วก็เคนนี่ครับร่วมกันนำความสำเร็จมาให้กับทีมสหราชอาณาจักรครับจากการคว้าเหรียญในโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงลอนดอนในปี2012นะครับแล้วก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบรรดาสื่อก็พากันเห็นทั้งคู่อยู่เคียงข้างกันตลอดนะครับทั้งคู่นี้ก็แข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ปักกิ่งร่วมกันด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับที่ในปีนี้ที่ Commonwealth Games ในกลาสโกว์ทั้งคู่ก็แข่งขันในสีเสื้อของอังกฤษนะครับและทอดก็สามารถคว้าแชมป์ได้นะครับในประเภท5 25กิโลเมตรในขณะที่เคนนี่ได้เหรียญเงินนะครับจากทีมสปรินต์แล้วก็ประเภทบุคคลนะครับล่าสุดทั้งคู่ก็มีการมั่นหมายกันโดยที่ทรอตเป็นฝ่ายเปิดเผยเรื่องนี้ผ่าน Twitter ของเธอนะครับในวันคริสต์มาสก่อนที่เคนนี่จะทวิตยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงครับได้มีการมั่นกันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับในช่วงสิ้นปีนี้ครับก็มีรายการเทนนิสระดับโลกนะครับซึ่งแข่งกันที่หัวหินแล้วทางทูบิชัตสันก็ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันด้วยเนี่ยนะครับสำหรับแฟนเทนนิสก็ห้ามพลาดครับเตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษที่จะจัดขึ้นที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้ครับในรายการ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์
ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกนำโดยโทมัสเบอร์ดิชมิรอสราวนิชดาบิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสนินีและริชาร์ดกาสเก้ครับระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคมนี้ครับที่สนามเซนทิเนียร์พาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถ่ายทอดสดที่ทรูวิชั่นที่เดียวครับทางช่อง True Tennis HD ช่อง670หรือรับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ครับแน่นอนว่ารายการนี้นั้นน่าสนใจจริงๆนะครับวันที่2จะเป็นวันแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็ไปติดตามชมกันได้นะครับในขณะที่กีฬารอบโลกจะมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจครับไปติดตามได้ที่สรุปข่าวกีฬารอบโลกครับเลบอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดของคลีฟแลนด์คาวาเรียสและสตีเฟนเคอร์รีกาตัวเก่งของโกลเด้นสเตทวอริเออร์ได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่น NBA All Star 2015ของสายตะวันออกและตะวันตกสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นการโหวตมาโดยที่การโหวตจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่19มกราคมและจะประกาศรายชื่อ5ผู้เล่นตัวจริงของ Eastern Conference และ Western Conference ในวันที่22มกราคมก่อนจะมีการแข่งขันกันที่นิวยอร์กในวันที่15กุมภาพันธ์ปีหน้าเจอร์เมย์ลินกาดจ่ายชื่อดังเจ้าของฉายาลินซานิตี้สั่งทำเฮดโฟนยี่ห้อมอนสเตอร์รุ่นพิเศษเป็นสีทองสลักโลโก้เลเกอร์สและนิคเนมของเพื่อนร่วมทีมในทีมแอตเวนเลเกอร์สเพื่อมอบเป็นของขวัญฉลองวันคริสต์มาสให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่งานนี้โคบี้ไบรอันอาจพูดไม่ออกเนื่องจากว่าเจ้าตัวดันเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ Beast by Day หากว่ามีชื่อตัวเองสลักไว้หลังเฮดโฟนมอนสเตอร์แบรนด์คู่แข่งแบบนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ควรสตีฟสตริกเกอร์นักกอล์ฟชาวอเมริกันเจ้าของแชมป์ PGA ทัวร์12รายการต้องร้างสนามร่วม8สัปดาห์หลังจากที่เจ้าตัวตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการกดของเส้นประสาทส่วนล่างซึ่งทำให้เขาเกิดอาการเจ็บที่สะโพกและขาที่โรงพยาบาลวิสคอนซินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแอนดี้มารีนักเทนนิสหนุ่มมือ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรเปิดเผยตัวว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของอาร์เซนอลทีมดังแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากที่ล่าสุดมาเร่ได้สวมเสื้อของอเล็กซิสซานเชสปีกชาวชิลีเพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาสร่วมกับเจมี่มารีพี่ชายที่สวมเสื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือช่วงของกีฬาโลกผ่านพ้นไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับมีข่าวคราวของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับล่าสุดวันนี้นั้นเปิดตัว2นักเตะใหม่นะครับทั้งชนานันท์ป้อมบุพภาและวัฒนาพลายนุ่มวันนี้ในอดีตในวันที่26ธันวาคมปี1908แจ็คจอห์นสันชนะน็อกทอมมี่เบิร์นในยก14ของการชกมวยชิงแชมป์รุ่นเฮฟวีเวททำให้เขาเป็นนักชกผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์รุ่นเฮฟวีเวท